ไหนๆ NC ก็เดินทางมาถึงที่ DM Studio แล้วนะครับวันนี้อยากจะมาอัปเดตปลามังกรแดงของคุณหลงนิดนึงนะครับหลังจากที่เข้าคอร์สแทนนิ่งนะครับนี่ตู้ 6B นะครับกับ DM Studio ได้ยาวนาน2เดือนเต็มนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าหลังจากถอดคมแทนนิ่งแล้ว2เดือนจากปลาซีดเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ้าวเจอเลยครับขอชมหน่อยซิคมแทนนิ่งที่นิโน่ใช้นะครับเป็นคมแทนนิ่งของอโรพลัสของคุณดี้นะครับก็เปิดโดยประมาณเนี่ยน่าจะมีจุดพักแค่วันละ6ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับเปิดทีนึงวันละประมาณสัก18ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสวยงามขนาดไหนโอเคอ่ะเอาคมแทนนิ่งหลบก่อนตัวนี้เป็นปลามังกรแดงของคุณหลงนะครับลูกค้าของ NC ร่วมกับทาง Nino DM Studio นะครับเราก็ได้เห็นตรงนี้ตรงหน้าละนะครับสีสันเนี่ยแดงชัดขึ้นเยอะเลยเอ๊ะแต่พี่แนนเพิ่งเห็นเว้ยเกล็ดหลุดไปแผ่นนึงนะหลุดไปตอนไหนไม่รู้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าคุณหลงจะรับปลาตัวนี้กลับก็กลางเดือนหน้านะครับคาดว่าน่าจะประมาณสัก16ตุลาคมนะครับโอ้เชื่อเลยว่าถ้าคุณหลงได้เห็นวิดีโอคลิปนี้แล้วว้าวแน่นอนนะครับตัวนี้ผ่านการเสริมสวยมาแล้วนะครับทำตามมาแล้วแล้วก็เก็บปากมาละนะครับปากสวยเลยเก็บหลุดไม่มีปัญหาแป๊บเดี๋ยวก็ขึ้นนะครับตอนนี้แดงช่ำสุดๆนะครับสวยงามมากแล้วก็ว่ายน้ำสวยด้วยนะครับปลาต้นค่ายไม่ได้มาจาก DM Studio นะครับ NC ไม่แน่ใจแต่คาดว่าน่าจะเป็นของคุณหน่งบูรณานะครับตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นของคุณหน่งบูรณาสวยเลยนะครับแดงฉ่ำมากๆนี่ขนาดผ่านไป2เดือนยังได้ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเต็มคอสจริงๆจะอยู่ที่3เดือนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ากลางเดือนหน้านะครับก่อนวันส่งกลับแล้วเขาจะแดงเดือดเลือดสาดขนาดไหนนะครับเดี๋ยวค่อยมาชมกันแต่ณตอนนี้เท่าที่เห็นนี่คือโหแบบชัดมากอ่ะสวยเลยแดงแป๊ดเลยแก้มเกล็ดต่างๆมาชัดเจนก็ถือโอกาสนะครับอัปเดตให้คุณหลงได้รับชมนะครับแล้วก็อัปเดตให้เพื่อนสมาชิกที่ติดตามผลงานของ NC ได้รับชมร่วมกันนะครับกินเก่งตัวนี้กินเก่งมากๆนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยเรื่องการกินคุณทรงสวยงามมากๆโอเคนะครับแล้วพบกันในการอัปเดตครั้งต่อไปสวัสดีครับ